Extreme Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอมือพิศาเรื่องราวดีๆประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆจะมีให้คุณได้รับเอาไว้อาหารที่ไม่เหมือนใครไปทานกับพวกเรามื้อพิเศษวันนี้ทำให้ผมได้รำลึกถึงท่านพุทธทาสและพบคำตอบเรื่องราวในวาระสุดท้ายของท่านพุทธทาสที่จะทำให้ได้ตระหนักถึงคำว่าอาจารย์ธรรมะและความตายผ่านเหตุการณ์จริงของนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าพุทธศาสนาไม่มีความจำเป็นในชีวิตศาสนามันเคลือบด้วยจารีตประเพณีแล้วมีสิ่งเคลือบเยอะมากจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่สุดท้ายผมก็เลิกแขวนพระเวลาให้ติ๊กถามว่าซื้อศาสนาอะไรเดิมเราก็ติ๊กตามประเพณีผมเลิกติ๊กเลิกติ๊กด้วยเหรอครับเลิกติ๊กแต่พอเขากลับเป็นคุณหมอก็เลยได้ใกล้ชิดท่านพุทธทาสในช่วงสุดท้ายชีวิตด้วยใช่ไหมครับในระหว่างที่ผมบวชเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสบวชเจ็ดวันผมว่านั่นเป็นการแสดงธรรมครั้งสำคัญที่สุดที่อาจารย์พุทธทาสแสดงธรรมกับผมจากไปอยากให้คนข้างหลังพูดถึงคุณหมอว่ายังไงครับหรือพิเศษวันนี้พร้อมเสิร์ฟความหมายของคำว่าธรรมะผ่านความคิดและชีวิตของนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์เลขานุการและกรรมการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือสวนโมกกรุงเทพอาสาสมัครสาธารณประโยชน์ระดับประเทศในตอนการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วมือนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปช่วงจานสองผู้ชมครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์วันนี้เรานั่งกันอยู่ในห้องนิพพานชิมลองในหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสครับเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอต่อเจ้าของจิตอาสาที่เป็นอาสาสมัครอิสระเพื่อสาธารณประโยชน์วันนี้เราจะมาคุยในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาของคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอแล้วครับใครคือต้นแบบชีวิตคุณหมอครับrole model เนี่ยผมว่ามีหลายคนยากที่จะมีคนเดียวนะครับถ้าช่างคิดช่างริเริ่มสร้างสรรค์เฮ้ยจังสุรักษ์น่าสนใจเมตตาปราณีเนาะสติปัญญาเฮ้ยจังประเวศสมมติเนาะถ้าว่าเป็นครูที่สอนเก่งอาจารย์เกษมวัฒนชัยอย่างเงี้ยมันก็มีไอดอลหลายอีกหลายคนนะจนสุดท้ายไอดอลสูงสุดก็พระพุทธเจ้าเลยจะเอาใครอ่ะใช่ป่ะนะครับตรงนี้จบเลยนะครับนะไอดอลสูงสุดก็พระพุทธเจ้าแต่ว่าขอเอาแบบท่านสักน้อยนึงอะไรเงี้ยคุณหมอมีความรู้สึกยังไงต่อพระพุทธเจ้าโคตรเลยคือโคตรละอ่ะนะความหมายคือสุดยอดนะครับคือตอนที่ผมต้องว่าทำไมผมไปบวชก่อนแล้วบวชแล้วไปเจออะไรเข้าเนี่ยด้วยความที่เป็นหมอเนาะเป็นหมอมันก็คิดว่ากูแน่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รู้เรื่องสุขทุกข์ของผู้คนใช่ป่ะครับใครมาก็มาหาเราก็รักษาแต่ผมทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมเราเครียดเราเจอสิ่งที่คับข้องไม่ได้ดังใจเยอะมากในชีวิตไม่ว่าจะหน้าที่การงานผู้ป่วยเพื่อนร่วมงานที่บ้านเราคิดอย่างแม่คิดอย่างเอ๊ะเรายังไงอะถ้าเป็นหมอก็ต้องรักษาได้ดิคนไข้มาเห็นเครียดมาพี่ก็วางฟอร์มเนาะเราก็วางฟอร์มอธิบายเสร็จแล้วก็จ่ายยาแต่ยาทางด้านจิตทางด้านศาสตร์ทางด้านแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแค่บรรเทามันไม่มียาไหนที่สกัดไอตะกอนในจิตออกอะมันมีแค่ยาสงบระงับเราก็รู้อยู่แก่ใจนั้นปรากฏว่าเราก็พบว่าไอสิ่งที่เราทำอยู่กับผู้คนเนี่ยถ้าเรื่องของจิตและใจเนี่ยนะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุผมบวช ด้วยโจทย์นี้ว่าตกลงถ้าชีวิตจะมีความสุขอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยมันยังไงกันอ่ะเพราะวิชาแพทย์มันตันละจริงๆผมคิดว่าพุทธศาสนาไม่ใช่คำตอบมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ในตอนนั้นคือผมตอนเรียนเด็กๆเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ทำวัดเข้าวัดเป็นกิจแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยเอ๊ะมันตอนนั้นมีเรื่องมาร์กซิสเราเรียนวิทยาศาสตร์และมาร์กซิสเราก็พบว่าวิธีทางพุทธศาสนามันเคลือบด้วยจารีตประเพณีแล้วมีสิ่งเคลือบเยอะมากจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเข้าไม่ถึงเวลาให้ติ๊กถามว่าซื้อศาสนาอะไรเดิมเราก็ติ๊กตามประเพณีผมเลิกติ๊ก
เลิกติ๊กด้วยเหรอครับผมเลิกติ๊กแล้วผมไปเรียนอิสลามแล้วเป็นยังไงว่างๆก็เข้าโบสถ์เพราะเชียงใหม่โบสถ์เยอะใช่ไหมโบสถ์ของคริสก็จะก็ไปกับเพื่อนไปกันส่วนมากผมก็ไปนะเพื่อนพาไปก็ไม่ได้คำตอบแล้วจะเอาไงอ่ะเพื่อนก็บอกว่าบวชดูดิผมก็เลยเลือกบวชแล้วไปอยู่ที่ส่วนมากคือเราต้องการหาคำตอบว่าด้วยชีวิตสุขทุกข์โดยเฉพาะเรื่องจิตใจทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้แล้วมีอะไรข้องใจว่าทำไมประเทศไทยถือพุทธศาสนาเป็นหลักประจำใจแล้วใครๆก็ว่าดีๆๆทำไมเราไม่เข้าใจผมอยากไปหาคำตอบเนี่ยงั้นผมไปด้วยความเดิมพันสูงผมใช้คำว่าเดิมพันของผมสูงทุ่มทั้งชีวิตเลยคือตั้งใจว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่เนี่ยนะผมจะเลิกเป็นพุทธอย่างแน่นอนผมก็บอกว่าผมจะอยู่ที่สวนโมกไม่เกิน1เดือนถ้าที่นี่ไม่ให้คำตอบผมจะไปอยู่หนองประพงแล้วคุณหมอพบคำตอบไหมครับโอ้โหพระพุทธเจ้าสุดยอด ผมรู้สึกงั้นก็โคตระโอ้ยใช่สุดยอดเลยคือพระเจ้าสุดยอดท่านอาจารย์พุทธทาสก็แหมสุดได้สุดยอดเลยเช่นกันสุดเหมือนกันที่ช่างเอามาถอดให้เรารู้เรื่องฟังการคลี่ของอาจารย์พุทธทาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเรื่องเดียวเท่านั้นเองครับที่พลิกชีวิตผมก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทซึ่งผมมองว่านี่คือ scientific model ของใจคือกระบวนการทำงานแห่งจิตที่มีอิทธิพลต่อชีวิตโอ้โหพระเจ้าตรัสรู้ได้ไงเนาะตรัสรู้แล้วพระเจ้ายังมีแนวศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติเพื่อให้สิ่งนั้นเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตและจิตใจและปัญญาของเราหลังจากได้คำตอบนั้น2สัปดาห์ที่อยู่ที่สวนโมก2สัปดาห์เหรอครับคือเดี๋ยวพอเล่าอย่างนี้ทุกคนบอกคุณหมอบรรลุธรรมเปล่านะเปล่าไม่เลยนะครับคืออ๋อพอเข้าใจพอเข้าใจด้วยความคิดนั่นเองนะครับอ๋อทุกข์มันเกิดอย่างนี้มันชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่างกายแล้วล่ะความสุขไม่ใช่แค่ร่างกายแค่เชื้อโรคแต่มันว่าด้วยจิตใจเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับแล้วคุณหมอจากนั้น2สัปดาห์และตอนบวชต่อมาอีกที่เหลือเวลาอีก3เดือนกว่าๆคุณหมอก็ปฏิบัติตามแนวนี้เลยก็เรียนให้มากขึ้นเข้าใจให้มากขึ้นให้อยู่กับเนื้อกับตัวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยกระดับความคิดความเข้าใจให้มันมั่นคงเพราะผมยังไงตั้งใจศึกอยู่แล้วครับถ้าคุณประยุทธ์พูดคำอีกคำหนึ่งสำคัญเคยได้ยินคำนี้ไหมมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบผ่อนปรนตนเองและเคร่งครัดผู้อื่นเธอต้องแก้ไขยังไงงานของฉันไม่เป็นไรหรอกให้อภัยฉันเถอะใช่ป่ะแล้วคนอื่นนี่ไม่ได้เลยแต่ตัวเองเอาหน้าเราแต่อาจารย์ประยุทธ์บอกว่ามนุษย์เนี่ยต้องเคร่งครัดตนเองและผ่อนปรนผู้อื่นพวกเราที่ถือศาสนาต่างกันหรือมีวัฒนธรรมต่างกันเนี่ยเรามักจะติดอยู่กับฐานวิถีและวัฒนธรรมของตนเองแล้วบอกว่าคุณต้องเข้าใจฉันแล้วที่ปัญหาที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้เนี่ยความคิดความอ่านมันอยู่ที่เรื่องของการเอาชนะบนความคิดและอิงผลประโยชน์นะไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องการเมืองใช่ไหมครับมันไม่ไปถึงรากฐานของฐานคิดว่าด้วยชีวิตว่าเรื่องมนุษย์เรามีชีวิตไปทำไมเราอยู่ด้วยกันไปเพื่ออะไรประเทศไทยควรจะไปยังไงเพราะมันก็จะเถียงอยู่กับเรื่องลอยๆเรื่องกลางๆแต่ไปไม่ถึงฐานในความเป็นคนส่วนตัวของผมนะในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่าเรื่องปรองดองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี3จังหวัดเนี่ยนะครับผมว่าชาวพุทธต้องกลับมาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งและจนเข้าใจแล้วชาวพุทธเนี่ยจะมีใจที่กว้างแล้วจะมากน่าจะไม่ลงเอยแบบที่เกิดขึ้นในบางประเทศที่ชาวพุทธต้องมีปฏิกิริยาที่สุดขั้วไปอีกทางนึงแล้วอาจจะนำมาสู่ความเข้าอกเข้าใจและอยู่กันได้ท่านกระบวนการปรองดองเนี่ยมันมีหลักอยู่ใช่ไหมครับหนูต้องยอมรับความจริงหลังจากยอมรับในความจริงที่แท้แล้วผู้ผิดพลาดต้องขออภัยผู้ถูกกระทำต้องเป็นผู้ให้อภัยเสร็จแล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันว่าโอเคผิดไปแล้วจะแก้ไขที่พลาดไปแล้วให้อภัยแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่ออะไรร่วมกัน
สำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าที่ทำงานด้านพระพุทธศาสนาอยู่ที่หอจดหมายเหตุทุกวันเนี่ยนะครับนี่คือการวางฐานสัมมาทิฏฐิเมตตากรุณาให้อภัยอาจารย์พุทธทาสเขียนไว้เยอะมากถ้าใครอ่านหนังสืออาจารย์พุทธทาสท่านบอกเพราะมนุษย์เนี่ยเห็นแก่ตัวแล้วก็คล้องอยู่ในตัวตนอัตตาไปไม่ถึงหัวใจคือสุญญตาคำสอนแล้วเราก็ติดคล้องอยู่ของกูของกูผลประโยชน์ของกูโอกาสของกูสีมึงกับสีกูศาสนาเองกับศาสนาข้าอาจารย์พุทธทาสบอกว่ามันต้องกลับมาสู่การที่เราบอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เป็นเพื่อนร่วมกกจต.เดาได้แล้ว เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะมีจิตใจมากขึ้นโอ้สุดท้ายตายด้วยกันเออสุดท้ายตายด้วยใช่ใช่จะปล้ำไปแค่ไหนอ่ะใช่ป่ะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายหรือประเทศร่วมเกิดแก่เจ็บตายถ้ารบกันอย่างนี้ประเทศก็ล่มศาสนาก็เลือนลางจงเข้มงวดกับตัวเองแต่ผ่อนปรนกับผู้อื่นเข้าใจยอมรับให้อภัยเพราะทุกชีวิตคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหรือพิเศษทานมือพิเศษหรือพิเศษช่วงจานสุดท้ายแต่คุณหมอครับการเป็นคุณหมอก็เลยได้ใกล้ชิดท่านพุทธทาสในช่วงสุดท้ายชีวิตด้วยใช่ไหมครับในระหว่างที่ผมบวชเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสหัวใจวายอาจารย์พอตามเข้าไปเนี่ยวันนั้นอาจารย์พุทธทาสหัวใจวายหนักมากผมเข้าไปถึงผมเฮ้ยผมว่านั่นเนี่ยเป็นการแสดงธรรมครั้งสำคัญที่สุดที่อาจารย์พุทธทาสแสดงธรรมกับผมคือท่านมีภาวะน้ำท่วมปอดทางการแพทย์เนี่ยที่ผมเคยเจอคนไข้นะครับคนไข้ที่มีอาการอย่างนี้จะต้องกระวนกระวายกระสับกระส่ายแล้วเอะอะสติปัญญาครองไม่อยู่นี่เพราะแอร์ฮังเกอร์นี่ภาษาแอร์ฮังเกอร์คือหิวอากาศจะอย่างเงี้ยจะกระส่ายผมเข้าไปอาจารย์พุทธทาสนั่งอยู่บนไม้โยกตอนนั้นนะฮะเงียบๆผมตรวจถึงโอ้โหตายแล้วผมก็ถามว่าอาจารย์เป็นมานานเท่าไหร่ท่านก็ค่อยๆสงบพูดเป็นมานานแล้วหลายวันแล้วผมว่าทำไมเป็นงี้ท่านก็ไม่ตอบอะไรมีหมออีกคนมาจากสุราษฎร์และชัยยาผมบอกว่าพี่ไม่มีทางอื่นต้องรักษาอาจารย์ด่วนเดี๋ยวนี้ตอนนั้นท่านยังพูดไม่ไหวแล้วแต่เราก็ตัดสินใจฉีดยาเดี๋ยวนั้นคือน้ำมันกำลังล้นต้องดูดน้ำออกให้หมดพอขับน้ำเรียบร้อยหมดพออาจารย์ฟื้นสภาพไม่หอบไม่อะไรนะผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไมทำอย่างนี้อย่างนี้มันมรณะนะอาจารย์มันสิ้นนะครับอาจารย์บอกว่าอยากรู้ว่าภาวะอย่างนี้มันเป็นอย่างไรผมว่าเอาแล้วถ้ามรณะล่ะเอามรณะก็มรณะแหละเออถ้าไม่มรณะก็จะได้เข้าใจจะมาสอนคนอื่นเขาได้ว่าไอ้ภาวะอย่างนี้มันเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้เตรียมตัวกันยังไงโอ้โหนี่ครูจริงๆอ่ะใช่ป่ะเรียนรู้เพื่อสอนไม่ได้เพื่อประโยชน์ตัวเลยนะถ้าไม่ไม่ก็ไม่ได้ออกมาสอนแต่ถ้าได้รู้ทันก็ได้ออกมาสอนแล้วที่สำคัญก็คือกิริยาอาการของท่านตามที่ผมท่านก็นั่งอยู่อย่างนั้นน่ะตอนหลังผมไปถามท่านสิงห์ทองซึ่งดูแลท่านอาจารย์อยู่ผมก็ถามว่าท่านอาจารย์เป็นอย่างนี้มากี่วันแล้วเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วหมอผมบอกก่อนจะเป็นอาการอย่างนี้ท่านจะต้องไอออกมานะครับแล้วก็จะมีเสมหะปนเลือดมีบ้างไหมอุ้ยมีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วทำไมหลวงพี่ไม่บอกพวกเราอาจารย์ห้ามอาจารย์บอกว่าอยากดูที่มันจะพัฒนาไปยังไงต่ออาจารย์บอกว่าให้ไปกลบให้ไปฝังอย่าให้ใครเห็นเราจะเรียนรู้มันว่ามันจะพัฒนาไปยังไงต่อแล้วอันที่สองก็คือดำรงสติไว้มั่นนะครับนั้นผมว่าโอ้เนี่ยท่านแสดงธรรมครั้งสำคัญนั้นผมได้ร่วมคราวนั้นและหลังจากนั้นก็ต้องเข้าไปร่วมในฐานะแพทย์เพื่อเพราะอยู่ในสวนโมกแล้วก็ช่วยดูแลบางอย่างหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยยุ่งแต่ผมมายุ่งมากก็ตอนนู้นฮะตอนวาระสุดท้ายที่ท่านมีภาวะ เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็แพร่กระจายไปเต็มแล้วก็เริ่มไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอันนั้นผมไปยุ่งตอนนั้นนะฮะก็ได้แต่งตั้งมอบหมายให้เป็นเลขานุการของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาซึ่งจะประกอบไปด้วยพวกหมอที่เป็นชาวสวนโมกกับอันที่สองคือหมอที่สุราษฎร์ธานีกับอันที่สามคือหมอจากศิริราชพยาบาลที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าส่งไปนั้นผมก็ประสานเพื่อให้ทุกอย่าง
อยู่ในแนวทางปฏิปทาของท่านอาจารย์ที่บอกว่าไม่หอบสังขารหนีความตายอายพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์ท่านบอกงั้นนะอายพระพุทธเจ้านี่ก็อยู่มาเกินตั้ง6ปีแล้วนี่ก็เกินแล้วธาตุพระพุทธเจ้าไม่ควรจะมีอะไรเกินกว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นอยู่ยังไงก็ต้องเป็นอยู่ไม่เหนือกว่าพระองค์อาจารย์ท่านบอกเป็นธาตุไงสุดท้ายเราก็ดูแลท่านจนมรณะสุดท้ายอาจารย์ทุกท่านบอกว่าความตายเนี่ยมันมีอยู่3แบบแบบที่1ก็คือมันเหมือนกับตะเกียงที่อยู่ๆก็มีลมกันโชกมาแล้วก็ดับวูบไปแบบที่2เนี่ยเจ้าของชีวิตเนี่ยรู้วาระแล้วก็ค่อยๆปรีตะเกียงมันลงว่าพอแล้วล่ะแบบที่3เนี่ยอยู่ตรงกลางก็คือปล่อยให้มันเดินของมันไปจนพลังงานมันหมดเมื่อพลังงานมันหมดใช่ไหมไม่ว่าจะไส้มันหมดหรือว่าน้ำมันมันหมดหรือพอดีมีลมมาไม่ต้องกันโชคหรอกลมโชยๆมามันก็ดับอาจารย์พุทธทาสบอกว่าก็มีอยู่3แบบแบบที่ง่ายและดีที่สุดก็คือค่อยๆดีมันซะเมื่อรู้ว่ามันหมดเวลาชีวิตเหมือนดั่งตะเกียงที่รอวันดับด้วยการรีแสงอ่อนลงเรื่อยๆทุกวันถ้าบทสรุปว่าท่านพุทธทาสจากไปแล้วสิ่งที่ทิ้งไว้คุณหมอแบบชัดที่สุดเลยคืออะไรครับพี่นาทีนะที่สำคัญสูงสุดก็คือท่านนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอธิบายให้เรารู้เรื่องได้เพราะว่าถ้าไม่มีท่านเราก็คงอ่านพระไตรปิฎกไม่ไหวแล้วผมก็ไม่คิดที่จะอ่านเนาะผมยอมรับโดยดุษณีว่าที่อาจารย์พุทธทาสเอามาคลี่ขยายในเวอร์ชั่นอย่างนี้ เราเข้าใจได้แล้วลองเอามาปฏิบัติแล้วมันใช่อ่ะมันตอบโจทย์ได้งั้นผมคิดว่านั่นก็คือคุณอุปการที่อาจารย์พุทธทาสมีต่อผมไม่เพียงแค่เอามาอธิบายได้โดยเงื่อนไขที่ผมได้สัมผัสด้วยระบบของสวนโมกที่ทำให้ผมได้บวชได้เรียนได้รู้นะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยแล้วทำให้ผมมาติดกับอยู่ในงานธรรมเนี่ยก็คือว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นำธรรมมาสอนขยายอธิบายแล้วก็ผ่านปฏิบัติต่างๆท่านเป็นบุคคลที่ทำงานอย่างเป็นระบบเก็บรวบรวมสิ่งต่างๆไว้อย่างเป็นระเบียบครบครันและมีคุณค่าเหลือประมาณก็ทำให้ผมเองก็ใช้คำว่าติดกับเลยครับนะครับก็คือเพื่อประโยชน์ของมหาชนพระพุทธศาสนาหมู่คณะชาวไทยเนี่ยก่อนท่านจะสิ้นเนี่ยผมเคยมีโอกาสทำงาน80ปีท่านอาจารย์แล้วก็เข้าไปค้นงานท่านอาจารย์ก็พบฐานข้อมูลที่ท่านเก็บไว้อย่างสมบูรณ์คือไม่คิดว่าจะพบมนุษย์คนใดที่เก็บอะไรต่ออะไรที่ทำไว้อย่างมากมายอย่างเป็นระบบครบถ้วนถี่ถ้วนอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสปรึกษากับท่านอาจารย์สันติกโรบอกว่าอย่างนี้มันต้องทำอาจารย์สันติกโรมันต้องทำอาร์คีฟผมปรึกษากับทางมูลที่โกมลซึ่งชวนผมไปทำบอกว่าต้องทำจดหมายเหตุแต่ไม่รู้ใครทำจดหมายเหตุนะครับผมก็กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าก็มันน่าจะทำเลยแต่ไม่รู้ใครจะทำถ้าใครมีกำลังทำก็ทำเถิดผมก็เลยดราฟต์เป็นโครงการเสนอท่านไว้ท่านบอกว่าก็ทำสิถ้าจะทำได้จนท่านสิ้นแล้วอาจารย์โพให้รวบรวมแล้วก็สุดท้ายอาจารย์โพบอกว่าหมอแหละทำเถอะให้ทำผมก็คิดว่าอาจารย์พุทธทาสมีนัยยะของผมสองแบบอันที่หนึ่งก็คือเป็นตามที่เรียนเป็นผู้นำธรรมมาขยายอันที่สองก็คือปฏิปทาสิ่งที่ท่านทำก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คนแล้วเราก็ได้รับโอกาสได้ทำคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าคุณหมอไม่ได้ติดกับเลยครับหมอตั้งใจและเต็มใจที่จะทำหน้าที่นี้เพื่อจะสืบทอดเรื่องราวดีงามของท่านพุทธทาสภิกขุจนพวกเราได้มีสวนโมกกรุงเทพเป็นที่เก็บรวบรวมผลงานทุกอย่างไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในทุกวันนี้คุณหมอครับคุณหมอได้พูดถึงตอนที่ท่านพุทธทาสจากไปหมอได้อะไรและเวลาถึงวันที่ขออนุญาตทางหมอถึงวันที่ถ้าคุณหมอต้องจากไปอยากให้คนข้างหลังพูดถึงคุณหมอว่าอย่างไรครับไม่ได้คิดนะครับแล้วก็ถ้าโดยหลักก็คือมันก็ไม่มีตัวเราอะตัวเราไม่มีแต่ถ้าโดยสมมุติที่มีตัวเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรได้ก็
ตามควรแก่เหตุปัจจัยที่จะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเขานะครับแค่ไหนก็แค่นั้นสำหรับชาวพุทธผมคิดว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อใหญ่มีท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นหนึ่งในทาสของพระพุทธเจ้านะซึ่งยังมีทาสอีกเยอะแยะมากนะครับอาจารย์พุทธทาสบอกว่ามาเป็นทาสพระพุทธเจ้ากันเถิดท่านผมถ้าตัวเองจะเป็นก็ขอเป็นทาสน้อยๆคนหนึ่งที่เป็นบริวารของทาสผู้พี่ก็คืออาจารย์พุทธทาสก็แค่นั้นก็พอละเรามาเป็นทาสพระพุทธเจ้ากันแล้วก็จริงๆไม่ต้องมีตัวเราก็ได้คนละนิดคนละหน่อยนะครับตามกำลังตามปัญญาแล้วก็ช่วยกันแสดงธรรมช่วยกันสืบสานงานพระศาสนาไม่ใช่เพื่อเราเพื่อคนอื่นแล้วเราคงจะได้เองคุณผู้ชมครับ2สัปดาห์ที่อยู่กับคนคนนี้คุณผู้ชมคงต้องตัดสินเองนะครับว่าถ้าคนแบบนี้จากไปเราจะนึกถึงเขาอย่างไรครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะได้ร่วมชมแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมเยียนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสที่กันบ่อยๆนะครับมีสิ่งดีๆสำหรับจิตใจของพวกเรารออยู่ครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งอยู่มีดีที่แววคุณถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาวรับคำทุกพูดทุกเวลาเปลี่ยนปลีดาคืนวันสุขสันต์จริงรายการมื้อพิเศษขอขอบคุณLowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสัมผัสทุกความประทับใจกับแกรนเพลวเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดรีมี่ช่วงจานพิเศษสนับสนุนโดย Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วงจานพิเศษกับแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ในวันนี้พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมให้อิ่มพอดีครับแขกรับเชิญของมื้อพิเศษในวันนี้คุณหมอบัญชาพงพาณิชย์ท่านใช้ชีวิตทุกจังหวะชีวิตเพื่อคนอื่นทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อสังคมทุกบทบาทของท่านมุ่งเน้นจริงๆนะครับว่าทำให้คนอื่นมีความสุขโค้ชคำพิเศษประจำสัปดาห์นี้คือคำว่าเป็นประโยชน์ครับมาทำตัวให้เป็นประโยชน์ทุกที่ทุกเวลาและกับทุกคนที่อยู่รอบข้างคุณกันนะครับมาเริ่มต้นทำประโยชน์ให้กับผู้คนรอบๆตัวเรากันเลยนะครับโค้ชคำพิเศษนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมนะครับเพราะคำพิเศษพิเศษแบบนี้จะมีอยู่ในหัวใจของคนพิเศษเช่นคุณผู้ชมเท่านั้นครับสนับสนุนโดย Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติร่วมสนุกกับรายการลุ้นรับบัตรชมคีตธรรมคอนเสิร์ตปริญญาจากสวนโมกร่วมรำลึกถึงการจากไป20ปีของท่านพุทธทาสภิกขุโดยวงจีวันแบนในวันที่29กันยายนนี้บัตรราคาใบละ800บาทรวมจำนวน4ใบกติกาง่ายๆพิมพ์คำว่ามื้อพิเศษตามด้วยโค้ดคำประจำสัปดาห์พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่ง SMS มาที่089-141-1331หรือส่งมาที่ Facebook มื้อพิเศษแล้วรอรับรางวัลนะครับพระกิจจาสมุทรบาปเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคำสอนของท่านพุทธทาสที่ได้ถอดรหัสความรู้แห่งธรรมะทำให้คุณหมอบัญชาพงพาณิชย์แขกรับเชิญของมื้อพิเศษในวันนี้เข้าใจความเป็นพุทธอย่างท่องแท้คุณผู้ชมล่ะครับทุกวันนี้หาคำตอบกับเรื่องราวของศาสนาศรัทธาความเชื่อที่ถูกต้องกันหรือยังครับเรามาเริ่มต้นค้นหากันอย่างถูกต้องดีกว่านะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในมื้อพิเศษ
พร้อมที่จะเสิร์ฟคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์ครับให้คุณผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตมีความศรัทธาในสิ่งดีงามมุ่งมั่นทุ่มเทในการใช้ชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทางช่องทูเทนแห่งนี้ครับ11โมงถึง11โมงครึ่งสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับมือพิเศษ